นี่ครับผมได้ใช้สิทธิ์จากบริษัทโพสต์โมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องการทำสล็อตใน Vue.js นะครับอย่างแรกก่อนอะไรคือสล็อตนะครับถ้าเราเสิร์ชคำว่าสล็อตใน Google นะครับแล้วก็เลือกเป็นลักษณะคนรูปเนี่ยเราก็จะเห็นสล็อตอย่างนี้เพียบเลยนะเราก็พยายามจะได้ว่าเออสล็อตคืออะไรนะครับสล็อตเนี่ยคืออารมณ์เหมือนกับถ้าเป็นการเล่นเกมผมก็ไม่ค่อยเล่นพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็พอจะเดาทางได้ว่าคือทำยังไงให้มันเป็นล็อกเดียวกันง่ายๆคือถ้าจะเป็นผลไม้สีก็ต้องเป็นสีแบบเดียวกันเช่นเป็นตัวแตงโมต้องแตงโมให้เหมือนกันหมดก็คือสล็อตตรงกันหมดก็จะถือว่าได้รางวัล นะครับคราวนี้ง่ายๆแปลว่ามันต้องเกี่ยวกับการทำให้มันตรงหรือตรงล็อกอะง่ายๆสล็อตก็คือล็อกมันตรงล็อกนะครับก็เพื่อเห็นภาพเนี่ยผมได้ทำการสร้างคอมโพเนนต์อันที่7ขึ้นมานะครับชื่อว่า demo 7 slot แล้วก็นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บก็เห็นว่าตรง demo 7 slot เนี่ยผมขออนุญาตที่จะนะช่วยดูว่าผมสร้างรอไว้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่ใส่อะไรก่อนอันนั้นเนี่ยผมไอตัวคอมโพเนนต์เนี่ยผมทำการสร้างคอมโพเนนต์ลูกใหม่ตัวนี้ชื่อว่า clock นะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นคอมโพเนนต์ที่เอาไว้โชว์เวลานะครับแบบเป็นเวลาที่วิ่งอัตโนมัติง่ายๆนะครับซึ่ง ไม่แตกต่างอะไรกับไอตัวคล็อกที่อาจจะเคยทำไปก่อนหน้านี้ที่อยู่ในเจ้าตัวฟุตเตอร์มันอยู่ในแอปนะครับแล้วก็ให้เวลาขยับตรงบริเวณเนี้ยนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ทำเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นสล็อตอันนี้เราจะทำเป็นสล็อตนะครับโดยยกตัวอย่างในกรณีเดโม7ก่อนเอาล่ะเราสร้างหน้านี้ขึ้นมาแล้วหน้านี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้จะมีเออร์เลอร์หนึ่งนะครับเวลาที่คุณสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วก็คุณเรียกใช้มันถึงแม้ว่ามันจะไม่เออร์เลอร์คือมันมีไอตัวนี้อยู่จริงแต่ว่าคุณไม่เรียกใช้งานมันก็จะขึ้นวอร์นิ่งได้ฉะนั้นคุณอาจจะต้องทำการคอมเมนต์นะครับมันถึงจะไม่วอร์นิ่งนะครับต้องคอมเมนต์ก่อนโอเคเอาล่ะก็ตอนนี้มีปุ่มนะครับก็นี่จะโล่งๆไม่มีอะไรถูกต้องไหมครับดังนั้นผมจะทำการสร้างคอมเมนต์ขึ้นมาชื่อว่า clock อันนี้ก็ผมสร้างภายใต้ sub folder ชื่อว่า helper ก่อนหน้านี้ไม่มีหรอกนะครับอันนี้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็สร้างนะครับ component ที่ชื่อว่า clock ขึ้นมาง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับถูกป่ะนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติผมอยากจะให้มันโชว์เวลาปัจจุบันก็ง่ายๆครับก็จะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นคำว่า time แล้วกันทันไหมครับดังนั้นอาจจะทำการเขาเรียกว่าให้มันนะครับดักอีเวนต์ก็คือตอนจังหวะที่คอมโพเนนต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เซตอินเทอร์วัลนะครับอินเทอร์วัลแล้วก็ดักอีเวนต์มันว่าเฮ้ยถ้าเกิดทุกๆนะครับ100ละกันมิลลิสเซคันให้ทำการเรียกโค้ดบล็อกนี้ผมก็ทำการมโนว่ามี data ชื่อว่า this.time เท่ากับนะครับdate ละกันนี่นะครับก็คือเอาเวลาปัจจุบันเข้าไปใส่นะครับเอาละ data มันไม่มีก็สร้าง data ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการนะครับผมสายาดสร้างเป็นแบบใช้ช็อตคัทดีกว่าใช้ช็อตคัทจนเพลินแล้วนะครับเป็น data นี้นะครับแล้วก็ time นะครับใส่เป็นค่า now แล้วกันช่วงแรกค่า now ไปเลยนะครับเอาละผมขออนุญาตเข้าว่างดีกว่าไม่เอา now ดีกว่าถ้าว่างแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่ให้เป็นลักษณะจัดฟอร์แมตให้มันดูดีนิดนึงนะครับผมก็จะขออนุญาตไปก๊อปโค้ดนะครับที่เคยทำไว้ในเจ้าตัวแอปก็ใช้ตัวโมเมนต์เข้ามาช่วยนะครับก็ก๊อปแล้วก็กลับมาที่คล็อกนะครับแล้วก็เอาโมเมนต์ไปใส่นะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้ทีแล้วแอปก๊อปโค้ดนะครับที่ใช้ในการอัปเดตพวกถามสแตมป์นะครับก็คือตรงนี้นะครับเอาล่ะก็ผมก็จะทำการใส่ก็แบบนี้นะครับมันจะได้ไม่งงก็คือไอ้ตรง value เนี่ยก็คือใช้เป็นนี่แหละนะครับแบบนี้เลยจริงๆ moment ผมไม่แน่ใจว่าไม่ต้องใส่เลยก็ยังได้มั้งนะครับแต่ว่าใส่ไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่มีการจัด format แบบนี้นะครับแล้วก็ถูกอัปเดตทุกๆ1 second นะครับหรือเปล่าก็อันนี้กันทุกๆ1 second ก็นี่ไม่ต้องอัปเดตถี่มากนะครับเอาล่ะงั้นอันนี้ก็น่าจะเสร็จละคราวนี้ผมก็อย่างเดียวคือแค่ไปทำการเช็คดูว่ามันโชว์ได้ไหมก็ต้องมาที่ demo 7นะครับแล้วก็ลองเรียก clock ดูซึ่งผมทำการคอมเมนต์ไว้ก่อนนะคอมเมนต์ไว้ก่อนการคอมเมนต์แค่นั้นเองนะครับก็เรียก clock ขึ้นมาอันคอมเมนต์
แล้วก็คล็อกเอาล่ะเสร็จละมาดูผลงานกันครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่เดโม7นะครับแล้วก็เวลาก็วิ่งก็ปกติถ้าเกิดผมต้องการจะใส่คำว่าเวลานะครับข้างหน้านะครับหรือเวลาปัจจุบันข้างหน้าสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยผมก็ต้องทำการไปแก้ที่อะไรครับที่ clock.me ถูกปะแล้วก็ไปแก้แล้วก็จะใส่คำว่าละเวลานะปัจจุบันนะครับใส่เข้าไปมันจะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันมีการเรียกใช้เนี่ยมากกว่าหนึ่งที่เช่นนะครับใส่ clock ขึ้นมาปุ๊บนะนะครับแล้วผมต้องการข้างบนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะข้างล่างเป็นภาษาไทยทำยังไงพูดง่ายคือผมต้องการจะ reuse แบบที่มัน flexible นิดหนึ่งบางคนก็จะนึกภาพถึงการที่เราส่ง prop เข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนั้นแต่ปัญหาคือบางทีเราอาจจะต้องการอะไรที่เขาเรียกว่าไม่ได้แค่ไตเติลอาจจะต้องการเป็นรูปภาพพูดง่ายคือคัสตอมไหมพวกตัวเทมเพลตของภายในมันทำยังไงนั่นแหละคือที่มาของเจ้าตัว slot นะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันจะมีตัว V slot นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบัดพื้นฐานก่อน slot ก่อนเอาล่ะวิธีการนะครับอย่างแรกผมก็จะมโนกับว่าผมมีการทำ slot แล้วโดยการใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นะใส่แท็กปิดนะครับแบบนี้ผมขออนุญาตเอาเป็นแค่ตัวเดียวก่อนนะครับหลังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการใส่เป็นลักษณะเหมือนกับ content ไว้นี่นะครับตัวอย่างเช่นผมใส่คำว่าเวลาปัจจุบันแล้วกันนะครับปัจจุบันผมขออนุญาตใส่ภายใต้สแปนแล้วกันนะครับเอาเป็นสแปนนะครับ แล้วก็ตอนนี้ไปใส่โอเคนะนะครับจัดฟอร์แมตให้เรียบร้อยนะครับเอาละจริงๆเอาแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็พออ่ะดังนั้นผมก็จะทำการกลับมาที่เจ้าตัวคล็อกครับนะคือคอมมานแดนต์เนี่ยเพื่อทำการนิยามสล็อตขึ้นมานะครับผมก็หมายนี่เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันคือไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าเราทำการฮาร์ดเอาไว้เราสามารถแทนมันได้คำว่าสล็อตไอ้คอนเทนต์ที่เราพิมพ์ตะกี้เนี่ยที่เราพิมพ์มาไว้เนี่ยมันจะมาปรากฏที่ตรงนี้แทนดูนะแล้วก็พิมพ์คำว่าสล็อตอย่างเงี้ยครับง่ายๆแค่นี้นะครับไอ้คอนเทนต์ที่เราพิมพ์เข้าไปตรงส่วนของเจ้าตัวเดโม7นะครับตรงนี้นะย้ำอีกทีนะครับมันก็จะไปปรากฏเหมือนกับเหมือนพาร์ทพร็อพเข้าไปแต่มันแตกต่างที่พร็อพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลแบบดิบๆแต่ถ้าเกิดต้องการเป็นเลเยอร์เนี่ยเราสามารถใช้คำว่าสล็อตคอนเทนต์ต่างๆที่เมื่อกี้เนี่ยเราพิมพ์เข้าไปมันจะแทนด้วยคำว่าสล็อตอันนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะครับก็เห็นว่าเวลาปัจจุบันเข้ามาละเห็นปะคราวนี้ด้วยเทคนิคแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่ทำการละไปเล่นแร่แปรธาตุกับตัวเทมเพลตนี้ได้ในการละเช่นอาจจะพิมพ์คำว่าสไตล์นะครับแล้วก็คัลเลอร์ทำการใส่คำว่าเลดเข้าไปนะครับเลดนะครับก็จะต้องรีเฟรชนิดนึงนะครับรู้สึกผมไม่แน่ใจว่าสไตล์มันจะยอมให้ใส่คัลเลอร์หรือเปล่านะครับแต่บางทีมันผมว่ายอมนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ต้องมีซิงเกิลโค้ดโอเคผมจำผิดเองนะครับโอเคนี้ก็จะเห็นว่าผมสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้โดยที่ถ้าเป็นวิธีการพาร์ทพร็อพเนี่ยจะทำไม่ได้แน่นอนครับผมก็สามารถจะรียูสเนี่ยอีกเคสหนึ่งได้ซึ่งแต่ละเคสเนี่ยสถานการณ์ก็จะไม่เหมือนกันต่อมานะครับอันนี้พอเห็นภาพยังครับประโยชน์ของสล็อตสล็อตก็คือง่ายๆเราสามารถเหมือนกับพาสเจ้าตัวเทมเพลตที่มันเป็นลักษณะเทมเพลตที่อยู่ภายใต้ตัวคอมมานแดนต์เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเข้าไปข้างในเราต้องการจะใช้เทมเพลตเหล่านี้เนี่ยยังไงเราก็เพียงแค่ใช้คำว่าสล็อตวางเข้าไปในตำแหน่งนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคนเคยใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเราเตอร์ลิงก์นะครับนี่ไอ้เราเตอร์วิวคล้ายๆเราเตอร์วิวอะไรคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสล็อตนะครับเอาล่ะผมอาจจะเปลี่ยนหน้าไปมาจะงงๆนิดนึงนะสรุปอีกทีแล้วกันนะครับก็เรามีคอมมานแดนต์ที่ชื่อว่าเดโม7นะครับเรามีคอมมานแดนต์ชื่อว่าคล็อกไอตัวเดโม7นะครับเป็นคอมมานแดนต์ที่จะเรียกคล็อกเห็นไหมครับจะเรียกคล็อกขึ้นมานะครับแต่เราต้องการจะคัสตอมไหมตัวคอนเทนต์ของคล็อกโดยการที่พาสเทมเพลตเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับนะครับ
พอเวลาต้องการจะเอาไอเทมเพลตหรือบล็อกเนี่ยมาเรียกใช้ในคอมมานด์เน็ตของ clock ก็คือเราเข้าไปที่ clock เราก็เพียงแค่ใส่คำว่า slot ไอคอนเทนต์ที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยก็จะมาแปะแทนไอชุดนี้นั่นเองนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ